ดร.คะแนนขออนุญาตเริ่มต้นแบบว่าปูความรู้พื้นฐานให้กับนักลงทุนที่ดูรายการก่อนเลยว่ากองทุนวายุพักหนึ่งอันนี้เนี่ยนโยบายกองทุนเป็นอย่างไรแล้วผู้ลงทุนจะมีโอกาสอย่างไรบ้างสำหรับกองทุนนี้คะค่ะครับก็เป็นกองทุนที่สำหรับขายนะครับให้กับนักลงทุนทั่วไปก็ที่เขาเรียกนักลงทุนประเภทกนะครับผมนะฮะก็หลักๆเนี่ยเขาให้ผลตอบแทนขั้นต่ำ3% นะฮะก็ไม่ได้การันตีขนาดนั้นแต่ว่าก็มองว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะขั้นต่ำ 3% นะครับผมแล้วก็ขั้นสูงเนี่ยประมาณ 9% นะครับผมก็ภาพหลักๆเนี่ยนะฮะก็อาจจะมีเป็นผลตอบแทนที่ให้เป็นรูปเงินปันผลก็จ่ายอย่างน้อยปีละ2ครั้งนะครับผมแล้วก็ตัวราคากองทุนก็ขั้นต่ำ10 บาทนะครับผมพอสิ้นกองทุนก็คือ10 ปีเนี่ยก็การถ่ายถอนก็ได้ถ่ายถอนตัวเรื่องของตัวเงินต้นได้นะครับผมนะก็ในผู้ถือกองทุนเนี่ยก็จะมีประเภทกออย่างพวกเรานักลงทุนรายย่อยรวมถึงนักลงทุนสถาบันใช่ไหมครับผมแล้วก็จะได้สิทธิ์ในการชำระคืนตัวมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนก่อนนะครับผมที่เขาเรียกว่าวอเตอร์ฟอลเนี่ยนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นน่ะที่เหลือก็คือผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทขอก็คือตัวกองกระทรวงการคลังนะครับผมหรือว่าก็คือรัฐบาลนั่นเองนะครับผมนะก็ตัวนโยบายในการลงทุนของเขาเนี่ยเขาก็จะลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องนะครับผมรวมไปถึงหลักทรัพย์เชิงลุกเชิงรับอะไรต่างๆซึ่งหลักๆก็คือเป็นหุ้นในประเทศไทยเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะอยู่ในเซ็ต100ที่มีตัว ESG นะฮะอยู่ในระดับ เรตติ้งระดับ A นะฮะรวมถึงว่ารวมอาจจะรวมไปถึงเรื่องของกองทุนอสังหาริมทรัพย์หลีดนะฮะรวมถึง I.F.F. นะครับผม Infrastructure Fund เนี่ยนะครับที่มีสภาพคล่องนะครับแล้วก็ที่เหลืออาจจะมีการลงทุนในหุ้นนอกเซ็ต100ได้บ้างนะครับผมก็ที่จะให้ผลประกอบการดีแล้วก็มี ESG rating AAA ขึ้นไปนะครับผมนะรวมถึงนะไปลงทุนในเรื่องของหน่วยลงทุนต่างประเทศก็ได้นะครับแต่ว่าอาจจะค่อนข้างน้อยมากนะครับผมนะนอกจากนั้นก็เป็นพวกเรื่องของหลักทรัพย์นอกตลาดแล้วก็ตราสารหนี้อะไรต่างๆนะครับผมแล้วก็เพื่ออย่างน้อยถ้าเผื่อพวกตราสารหนี้หรือว่าฟิกซินคัมอะไรต่างๆนี่ก็เพื่อที่จะเมนเทนตัวผลตอบแทนขั้นต่ำให้ด้วยนะครับผมนะฮะก็ในภาพของเราเนี่ยเรามองภาพว่าหลังจากที่ตัวกองทุนวายุพักตัวกองทุนวายุพักหนึ่งเนี่ยเข้าไปนะครับผมก็คือวันที่ 1 ตุลาเนี่ยก็จะทำให้เซ็ตเนี่ยอินเด็กซ์เนี่ยสามารถปรับขึ้นได้ 50-80 จุดนะครับผมนะฮะโดยที่มองว่าจะมีตัวปริมาณซื้อขายต่อวันเนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ 3-44,000 ล้านนะครับผมนะฮะก็ดูจากสถิติในอดีตตอนสมัยปี 2003 เป็นต้นมาที่เริ่มมีการทำตัวกองทุนนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็อย่างที่เรียนไปทำให้เราก็มองภาพว่าเซ็ตก็อาจจะขึ้นได้ประมาณ 50-80 จุดนะครับผมแล้วก็ภาพหลักๆที่เราคาดการณ์นะครับผมก็มองภาพว่ามีความเป็นไปได้ว่ากองทุนจะให้ผลตอบแทนหรือว่าเงินปันผลเนี่ยสูงกว่าปีละประมาณ 3.5% นะครับผมก็เรตติ้งเกินต่ำที่ขั้น3นี่น่าจะได้อยู่แล้วแต่ว่าอย่างน้อยนี่น่าจะได้ 3.5% ขึ้นไปนะครับผมฉะนั้นหุ้นที่น่าสนใจที่สามารถที่จะลงทุนได้นะครับผมที่จะได้ผลประโยชน์จากในเรื่องของตัวกองทุนวายุพักนี่ก็จะเป็นกองหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ ESG มี ESG ที่ดีนะมี Corporate Governance ที่ดีนะครับเช่นพวก Advance BBL TTB KBank KTB TCAP HomePro BCP Top BAM นะฮะ BAM นะฮะโอสถสภานะครับซีรี APLH แล้วก็ปตทครับผมครับอันนี้คือภาพโดยรวมของเราครับผมค่ะถ้าย้อนไปดูนิดนึงค่ะคือกองทุนวายุพักเป็นกองทุนที่มันมีอยู่แล้วนะคะมันมีสถิติย้อนหลังกลับไปได้แล้วก็มีกำไรสะสมของกองทุนนี้อยู่แล้วด้วยนะคะมันจะส่งผลกับการที่เปิดให้นักลงทุนรายย่อยเนี่ยสามารถเข้าจองซื้อได้ในช่วงเวลานี้ยังไงบ้างคะกับการที่แบบสถิติที่เขาทำมามันค่อนข้างแบบดีมาอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะครับก็ในช่วงที่ผ่านมานะครับผมคือตอนเริ่มต้นของกองทุนเนี่ยนะฮะก็มีวงเงินประมาณ10,000 ล้านใช่ไหมครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยๆลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนะก็จนในปัจจุบันเนี่ยนะฮะกองทุนที่เขาปิดให้กับนักลงทุนทั่วไปแล้วเนี่ยก็มีวงเงินอยู่ประมาณ 350,000 ถึง 380,000 แถวๆนั้นนะครับผมนะฮะก็อย่างที่เรียนไปว่าถ้าเผื่อใส่กองเงินกองทุนเข้ามาอีก 150,000 ตามที่จะมีการเปิดเข้ามาเนี่ยก็จะทำให้กองทุนเนี่ยก็เข้าถึงวงเงินที่ 500,000 ล้านนะครับผมพอ 500,000 ล้านเนี่ยก็สามารถที่จะมีการลงทุนแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่สืบเนื่องนะครับผมก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับผมนะก็เป็นไปได้ครับผมครับค่ะ วันนี้มีหัวข้อหนึ่งที่แบบอยากจะสอบถามมันคือเรื่องของผลกระทบการเพิ่มขนาดกองทุนวายุพักผลกระทบในแง่ไหนล่ะคะที่ทาง InnovateX มองอยู่ตอนนี้ก็ผลกระทบในการเพิ่มขนาดของกองทุนวายุพักนะฮะจาก 350,000 เป็น 500,000 อย่างนั้นใช่ไหมครับค่ะครับก็แน่นอนว่ามันก็จะทำให้ตัวเรื่องของตัวหุ้นในตลาดหุ้นเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับผมแต่ว่ามันก็อาจจะไปได้หลุดตัวเรื่องของเงินที่ลงทุนอยู่ในตัวหุ้นอยู่แล้วนะครับผมอย่างเช่นในปตท.อย่างใน SCB หรือว่า KTB หรือว่า BCAP แล้วก็ TTB นะครับผมซึ่งเป็นตัวหุ้นที่ทางฝั่งของวายุภักดิ์เขาลงทุนไปอยู่แล้วบ้างนะครับผมนะแต่ว่าแน่นอนก็คือเงินที่ใส่เข้ามานี่ก็จะทำให้ภาพรวมของตัวดัชนีนี้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นครับผมครับค่ะตัวหุ้นที่มีอยู่แล้วกับตัวหุ้นใหม่ๆในมุมมองของดร.คิดว่าเขาทางด้านของกองทุนในการบริหารเนี่ยค่ะเขาจะมองตัวหุ้นใหม่ๆเพิ่มเติมในสัดส่วนมากน้อยแค่ไหนล่ะคะก็น่าจะเป็นหุ้นตัวใหม่มากขึ้นนะครับผมเพราะว่าเงินที่มีอยู่แล้วหมายถึงหุ้นที่มีอยู่ในกองทุนแล้วพวกอย่างที่เรียนเมื่อกี้เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นหุ้นขนาดใหญ่นะครับผมในขณะที่หุ้นกลุ่มใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะเป็นหุ้นที่เรียกว่ามีขนาดกลางมากขึ้นนะจริงๆก็ขนาดใหญ่ในระดับหนึ่งนะแต่ว่าก็อาจจะได้ประโยชน์จากการทั้งมีตัว corporate governance นะฮะมี ESG ที่ดีนะครับผมก็เป็นการสนับสนุนให้กองทุนเหล่านี้หมายถึงหุ้นเหล่านี้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างพวก Advance BBL TTB อย่างที่ได้เรียนไปนะ KBank นะครับ KTB ที่เป็นกลุ่มในเรื่องของการเงินนะรวมถึง TCAP ต่างๆนะฮะแล้วก็มี HomePro มี BCP มี Top BAM OSP CINB APLH แล้วก็ปตท.ครับผมครับค่ะมีความเสี่ยงบ้างไหมคะดร.สำหรับมุมมองในการกองทุนวายุภักดิ์หนึ่งในครั้งนี้ค่ะก็จะว่ามีก็คือจะไม่มีก็ไม่ใช่เลยนะครับผมก็แต่ว่าความเสี่ยงก็ถ้าในมุมมองเราก็ค่อนข้างต่ำอย่างที่ได้เรียนไปใช่ไหมกองทุนก็คือจาก 350,000 380,000 เนี่ยก็จะวิ่งขึ้นไป 500,000 นะครับผมจากการที่จะระดมทุนจากพวกนักลงทุนเนี่ยนะฮะฉะนั้นใน10 ปีนะฮะถ้าเผื่อกองทุนมันเรียกว่าตลาดหุ้นมีทิศทางที่แย่นะครับผมแล้วก็ทำให้กองทุนมีทิศทางที่ปรับลดลงเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าตัวนักลงทุนอาจจะไม่ได้รับเงินคืนแต่ว่าอันนั้นคือแปลว่ากองทุนต้องลงต่ำกว่า 150,000 ใช่ไหมฮะจากปัจจุบันที่จากที่จะกำลังเพิ่มขึ้นเป็น 500,000 เป็น 150,000 นี่แสดงว่าโอ้ดัชนีมันจะต้องลงไปเหลือ 200-300 จุดอะนะฮะจากปัจจุบัน 1,400 อะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมันคงค่อนข้างยากนะครับผมแต่ว่าถามว่ามีความเสี่ยงไหมก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ที่ผ่านมาตัวเรื่องของผลประกอบการนะครับผมผลตอบแทนก็เติบโตได้ต่อเนื่องอย่างที่ได้เรียนให้ฟังนะครับผมก็ค่อยๆปรับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องฉะนั้นโอกาสเนี่ยอาจจะค่อนข้างน้อยนะในมุมมองของเรานะครับผมแต่ว่าก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าหุ้นนะฮะในระยะยาวเนี่ยมันก็เติบโตตามในเรื่องของภาพเศรษฐกิจเนอะในช่วงตอนที่ปี 2003-2004 ที่ตัวเรื่องของเศรษฐกิจมันเติบโตเนี่ยก็เศรษฐกิจไทยก็เติบโตได้ประมาณปีละประมาณ 6% ใช่ไหมครับผมก็แต่ในปัจจุบันเนี่ยก็ศักยภาพเศรษฐกิจไทยก็โตประมาณ 2% กว่า 3% นะครับผมอย่างที่เราเห็นในช่วงหลังเนี่ยฉะนั้นผลตอบแทนเนี่ยมันก็อาจจะค่อนข้างน้อยลงนะครับผมนะก็อาจจะเป็นในทางดองนั้นนะแต่ก็อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวนโยบายรัฐบาลนะว่ารัฐบาลเขาจะสามารถที่จะผลักดันเศรษฐกิจแค่ไหนโครงการใหญ่ๆที่เขามองภาพเนี่ยเรื่องของตัว entertainment complex หรือว่าตัวเรื่องของland bridge อะไรต่างๆเนี่ยถ้ามันทำได้อะไรต่างๆเนี่ยมันจะทำให้เศรษฐกิจฟื้นขึ้นมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับผมรวมถึงปัญหาเรื่องของหนี้ครัวเรือนอะไรต่างๆที่เขามีนโยบายว่าจะแก้ไขนะครับผมซึ่งถ้ามันปลดล็อกตรงนี้ได้เนี่ยมันก็อาจจะช่วยได้แต่ว่าก็ต้องเรียนว่ามันก็ไม่ง่ายนะอย่างที่เราเห็นในช่วงที่ผ่านมานะครับผมว่ามันก็มาติดค่อนข้างหลายประเด็นด้วยกันนะครับผมรวมไปถึงภาพของเศรษฐกิจโลกที่มันก็อาจจะค่อนข้างท้าทายขึ้นนะฮะเราก็มีมุมมองว่าในช่วงต่อไปเนี่ยเรื่องของการชะลอตัวของเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่อย่างอเมริกาเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดขึ้นนะฮะก็เศรษฐกิจจีนอะไรต่างๆมันก็จะกระทบต่อในเรื่องของการส่งออกการอะไรต่างๆเนี่ยมันก็น่าจะกระทบทำให้โกลด์หรือการเติบโตเศรษฐกิจไม่ได้เยอะมากผลตอบแทนต่อตลาดหุ้นก็อาจจะไม่ได้เยอะมากเท่าแต่ก่อนนะฮะแต่ว่าก็เรียนว่าก็เป็นการเลือกการลงทางเลือกการลงทุนที่ดีทางหนึ่งนะครับผมในการที่จะสามารถที่จะลงทุนได้นะครับผมก็อันนี้ถือว่าน่าสนใจครับผมครับค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้พูดถึงเรื่องของตัวกองทุนวายุภักดิ์เนี่ยค่ะเท่าไหร่นะคะในการที่จะสามารถมองว่ามันดึงดัชนีหุ้นไทยไปได้สรุปให้นิดนึงค่ะ ก็อย่างที่เรียนไปเบื้องต้นนะครับผมเราก็มองว่าจะทำให้เซตขึ้น 50-80 จุดนะครับผมบนสมมติฐานว่าจะทำให้เรื่องของปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้น 30,000-44,000 ล้านนะครับผมนะฮะก็อย่างที่เรียนไปนะครับผมก็เรามีมุมมองว่าตัวเรื่องของหุ้นtarget หุ้นของเราเนี่ยนะครับผมก็อาจจะวิ่งขึ้นแถว 1,400 กว่า 1,500 นะในช่วงต่อไปเนี่ยถ้าเผื่อมีหลังจากตัวเรื่องของกองทุนเข้ามาเนี่ยก็อาจจะเห็น 50-80 จุดมากกว่านี้ก็เป็นไปได้นะครับผมแต่ว่าก็อาจจะเรียกว่าในช่วงต่อไปเนี่ยก็คือช่วงที่ผ่านมาที่หุ้นไทยเราขึ้นมากๆในช่วงที่ผ่านมาก็เพราะว่ากระแสจากความคาดหวังตัวกองทุนด้วยรวมถึงเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลที่ดูมีความราบรื่นขึ้นมากด้วยนะฮะท่ามกลางกระแสโลกที่มันมีความเสี่ยงแต่ในระยะต่อไปเนี่ยก็เราคงต้องจับตานะปัจจัยมีมากมายเรื่องของการขึ้นการลดดอกเบี้ยของทางเฟดใช่ไหมว่าจะมีมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงเรื่องของตัวนโยบายรัฐบาลอย่างที่ได้เรียนไปนะครับผมนะก็พอเป็นภาพเช่นนั้นเนี่ยหุ้นอาจจะเรียกว่าการเติบโตอาจจะไม่ได้โตมากเท่าในช่วงต้นๆที่เมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับผมก็อาจจะคงต้องจับตาดูอีกครั้งหนึ่งครับโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสำหรับดร.ปิยศักดิ์ มานะสารค่ะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยการลงทุนบอร์ด Innovate X จำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับดร.